แต่ว่าโอ้โหเมื่อวานแต่เมื่อวานนี้พลังประชารัฐเข้าใจว่าตั้งใจมาเลยว่าเดี๋ยวนะฮะคือผมคิดว่าอันนี้เขาหาเสียงใช่ไหมเขาคิดว่าการโจมตีอนาคตใหม่แต่งตัวไม่เรียบร้อยอะไรแต่งตัวแบบแต่งผ้าไทยหรือว่าแต่งตัวแบบอะไรแบบไม่ผูกไทยไม่ผูกไทยหรืออะไรไหนเนี่ยมันเป็นการที่จะหาเสียงให้ประชาชนนิยมเขาจริงฮะเขาแวดล้อมเขาจักรวาลของเขาเป็นอย่างนั้นจักรวาลเขาเป็นอย่างนั้นเขาคิดว่าชาวบ้านคงอยากจะชอบที่แต่งตัวเรียบร้อยอะไรอย่างนั้นแล้วไอ้ที่ด่าวัฒนาธรจะอะไรนะที่บอกว่าเด็กเกิดใหม่แบบเด็กรุ่นแต่ละรุ่นมี 700,000 อายุเด็กวัยรุ่นเนี่ยหมายถึงว่าเด็กรุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยปีละ 700,000 700,000 เนี่ยฮะเราจะชิงมาได้แบบจำนวนมากเนี่ยเขาไม่คิดเลยหรอเขาไม่คิดเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาถือเรื่องนี้ป่ะเขาอาจจะไม่ได้มากับเด็กรุ่นใหม่ไงครับเขาคิดว่าเขาจะมาด้วยวิธีอื่นๆได้คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่เอาอยู่แล้วประเภทต้องมาบังคับแต่งเครื่องแบบแต่งอะไรที่มันก็วัวกันอยู่ทุกวันนี้มหาลงมหาลัยเนี่ยยังมาบังคับกันอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับเมื่อวานมันก็มีแบบสุดขั้วอย่างคุณอรรถกรชนะสิริรัตยากรสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานก็หยิบเรื่องไม่ผูกไทยสสชายไม่ผูกไทยพรรคอนาคตใหม่เห็นหลายสัปดาห์แล้วเนี่ยฮะลุกขึ้นอภิปรายเลยนะครับว่าเอ๊คนอื่นก็ผูกไทยทำไมสสอนาคตใหม่นะสังเกตมาหลายสัปดาห์แล้วทำไมไม่ยอมผูกไทยบ้างนะฮะก็มีการไปสะกิดคุยกันบอกว่าเฮ้ยพี่ที่ตัวใหญ่เนี่ยพี่ยังผูกไทยเลยแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอึดอัดไงก็เลยไม่ผูกไทยในแบบนี้เนี่ยนะครับสสพิษณุโลกของอนาคตใหม่นะฮะคุณบดิพัฒน์สันติพาดาเนี่ยก็เลยลุกขึ้นอภิปรายส่วนเหมือนกันว่าเอาจริงนะฮะอย่าไปติดเลยเรื่องผูกไทยไม่ผูกไทยเนี่ยนะฮะความนิยมของประชาชนมันไม่ได้อยู่ที่การผูกไทยนะฮะลองฟังทั้งสองท่านนี้สวนกันในสภาครับลึกซึ้งสถานที่นะครับว่าการเคารพสถานที่และการที่เราพูดถึงเกียรติยศของสภาแห่งนี้นั้นสามารถแสดงออกในมิติที่ลึกซึ้งได้มากกว่าการแต่งกายนะครับแล้วเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการแต่งกายให้เหมาะสมตามสากลนิยมนั้นเราต้องยอมรับครับว่าตอนนี้เมื่อเรามองไปถึงประเทศที่มีการพัฒนาในระบอบประชาธิปไตยมีแต่ประเทศที่ให้ความใส่ใจในการแต่งตัวน้อยลงมันหมายความว่าความสุภาพนั้นสามารถแสดงออกได้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเป็นความหลากหลายที่เราไม่จำเป็นต้องแต่งกายเหมือนกันทุกคนท่านประธานครับผมไม่สบายใจเพราะว่าสำหรับผมนั้นการแต่งกายคือการให้ความเคารพครับเราจะต้องให้ความเคารพสถานที่เพราะสภาแห่งนี้คือบ้านของพวกเราทุกคนการแต่งกายที่เรียบร้อยนั้นถือว่าเป็นการเคารพเพื่อนสมาชิกอีก497ท่านการแต่งกายบ่งบอกถึงความเคารพต่อท่านประธานสภานะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านชวนหลีกภัยท่านสุชาติตันเจริญท่านสุภชัยโพสุซึ่งท่านนั้นเป็นประมุขของนิติบัญญัตินะครับและที่สำคัญครับผมเชื่อเหลือเกินว่าการแต่งกายนั้นเป็นการให้เกียรติกับพี่น้องประชาชนที่เทใจเลือกท่านเข้ามาทำงานนะฮะคือทางคุณประชาชนของคุณส่วนใหญ่เขาแต่งกายใส่สูทผูกไทยแล้วเนี่ยพวกไม่เรียบร้อยไม่ผูกไทยคือจำเป็นตรงไหนต้องผูกไทยคือไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นฝรั่งมากเลยมันเป็นฝรั่งที่แบบคือเราเนี่ยมันเป็นแบบสังคมที่แบบว่าอะไรบางอย่างก็ไปแห่ตามฝรั่งแล้วมันเรียนแบบมาแบบไม่มีเหตุมีผลนะเรื่องผูกไทยพูดจริงๆเรียนแบบมาแบบไม่มีเหตุมีผลเลยว่าเพราะอะไรขณะที่บ้านเราเป็นเมืองร้อนใส่สูทเนี่ยเปลืองก็เปลืองแอร์เขาเคยรณรงค์ยุคหนึ่งก็คือว่าปรับแอร์ให้อยู่ที่25แล้วก็ถอดสูตรเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันมีเมืองร้อนน่ะคุณไปเอามาแบบไม่ต้องคิดเลยเดินตามฝรั่งเป๊ะๆเลยเรื่องใส่สูตรผูกไทยเนี่ยไม่ตั้งคำถามกันเลยเลยคือเราเนี่ยมันแบบตั้งแต่ยุคคือเราจริงๆตั้งแต่ยุครัชกาลที่4ที่5เราถอดเสื้อเราอะไรต่างๆต้องถอดเสื้อเข้าวังด้วยไอ้ความที่แบบคล้ายๆกับว่าพอเราพยายามจะปรับตามฝรั่งกลัวฝรั่งหาว่าป่าเถื่อนก็พยายามไปทำตามแต่ว่าทีนี้ไอ้ความที่ติดกรอบมาเนี่ยคือแบบจริงๆแล้วนี่ก็ติดกรอบเข้ามาตั้งแต่ยุคนู้นแล้วก็แบบเริ่มเสริมเข้ามาเรื่อยๆเสริมเข้ามาเรื่อยๆคือติดกรอบจนกระทั่งแบบมันกลายเป็นค่านิยมว่าเอ้ยเนี่ยคือมันเหมือนกับอะไรอ่ะถ้าดูว่ามีหน้ามีตาจริงๆมันเป็นเรื่องของความมีหน้ามีตาความต้องการแบบมีหน้ามีตามีอะไรแบบหน้าใหญ่ใจโตอ่ะประเทศไทยอ่ะแล้วยุคนี้มันไม่ได้แปลว่าเหมือนฝรั่งแล้วเป็นอารยะยุคนี้มันคือเมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะยิ่งอารยะ